ากิ่งการเดือดโผล่ชื่นชมไอดอลพิมมารีพายแต่เจอชาวเน็ตใช้คำหยาบเจอสวนคืนหายเข้ากลีบเนกเปากิ่งการเดือดโผล่ชื่นชมไอดอลพิมมารีพายแต่เจอชาวเน็ตใช้คำหยาบคายเจอสวนคืนหายเข้ากลีบเมฆเป่ากิ่งการเดือดกลายเป็นกระแสในโด่งดังในโลกโซเชียลเพียงแค่ข้ามคืนเมื่อยูทูบเบอร์หรือบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังของประเทศไทยพิมมารีพายที่ทุกคนรู้จักเธอในบทบาทแม่ค้าออนไลน์โดยมีคาแรคเตอร์การพูดจาแรงตรงและผงผางจนบางครั้งคำพูดของเธออาจจะไม่ค่อยรื่นหูใครหลายคนแต่กลับแฝงด้วยความจริงใจเมื่อเธอเป็นผู้ให้ด้วยการช่วยเหลือสังคมแต่ต้องกลับจอดดราม่าในโซเชียลหลังควักเงินครึ่งล้านช่วยเด็กบนดอยไร้ไฟฟ้าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่หมู่บ้านแม่เกิดตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า300กิโลเมตรจนมีกระแสดราม่าออกมามากมายทั้งชื่นชมและในเชิงลบสะเทือนใจพิมมารีพายควักเงินครึ่งล้านช่วยเด็กบนดอยไร้ไฟฟ้าไม่มีแม้แต่ความฝันนักเขียนหนุ่มเปิดอีกมุมมองดราม่าพิมมารีพายเผยชื่นชมแต่ไม่เห็นด้วยพิมมารีพายแจงแล้วหลังดราม่าหนักควักครึ่งล้านช่วยเด็กดอยยันทำบุญด้วยใจขอให้แยกย้ายเมื่อไม่นานมานี้นักร้องสาวเปากิ่งการได้คอมเมนต์ชื่นชมพิมมารีพายด้วยคอมเมนต์ระบุว่าดีใจแทนน้องๆมากค่ะจนไม่วายมีชายเน็ตดราม่าคอมเมนต์กลับมาแต่ไหนอีนี้กระทั่งแฟนคลับเปากิ่งการเข้ามาคอมเมนต์ปกป้องหลังเจ้าตัวเอ่ยปากบอกชอบพี่พิมมารีพายเป็นไอดอลคอมเมนต์ล่าสุดที่ชาวเน็ตเข้ามาแซะหลังจากเราเข้าไปชื่นชมพิมมารีพายคือเราชอบพี่พิมมารีพายแล้วเราก็ไปคอมเมนต์ว่าดีใจแทนน้องๆมากค่ะคือเราดีใจแทนน้องๆในคลิปที่พี่เขาเพิ่งลงไปช่วยแล้วเราก็เลยไปติดตามในเพจพี่เขาแล้วไปเม้นซึ่งมันมีชาวเน็ตคนหนึ่งมาด่าประมาณว่าอีนี่มาจากไหนแล้วก็เหมือนว่ามีแฟนคลับเราไปด่าเขาเหมือนกันนะเราก็เลยแบบด่ามาอีกก็ได้นะเราจะได้ฟ้องแบบเต็มๆเพราะว่ารูปโปรไฟล์ก็เห็นชัดอยู่เราไม่ได้พูดจริงจังอะไรแค่หยอกๆเล่นๆเขาก็เลยไม่ตอบมาเลยแต่ตอบคนอื่นด่าแบบหืมคำแรงมากแต่กับเราคือไม่ตอบเมนมาเลยนะดูลักษณะเราแล้วเป็นคนเฟียสแล้วแล้วเรามีไอดอลเป็นพี่พิมมารีพายด้วยหรือเปล่ามีพี่พิมมารีพายพี่จนงพนีพี่ใบเตยสุธีวันไอดอลเราเลย3คนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกศิลปินเน็ตไอดอลมากกว่าดารามีชอบพี่อ้ำพัชราภานะแต่ว่าปกติเราไม่ค่อยดูละครเราจะดู YouTube เพจดังเพจที่ช่วยเหลือคนมีชื่อเสียงเยอะแล้วก็เอาไปพัฒนาเราชื่นชอบคนนี้เราก็เอาแบบบอย่างเหมือนเขาค่ะที่ชอบเพราะพิมมารีพายไปช่วยน้องๆชอบจริงๆคือเขาเป็นคนที่เก่งมากแบบถ้าฉันมีตังแบบนี้ฉันก็คงไปทำนะยิ้มเหมือนตังที่ได้จากสังคมที่พี่พิมมารีพายบอกถ้ามีตังเยอะๆเราก็ต้องเอาไปแบ่งเขาบ้างติดตามพี่เขามานานแค่ไหนแล้วติดตามหรอคะตอนแรกหนูเห็นชื่อเสียงพี่เขามาแล้วในการไลฟ์สดแต่ว่าเพิ่งได้มาติดตามในช่วงหลังประมาณ 2-3 เดือนที่เขาเพิ่งทำคลิปช่วยเหลือคนเราชอบดูอย่างนั้นแล้วก็ร้องไห้ทั้งนั้นเลยนะแต่ละคลิปที่เขาทำคือน้ำตามันไหลอ่ะมันขนาดนั้นเลยจริงค่ะหนูเป็นคนขี้ร้องไห้อะไรนิดเดียวก็ร้องแล้วแค่มันซึ้งนิดหน่อยเขาดูเป็นคนพูดตลกนะกลายเป็นร้องไห้ได้ยังไงคือสีหน้าพี่เขาตอนแรกแบบจะหัวเราะแต่ว่าข้างในตาของพี่เขาดูแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันจริงว่าดูมีอะไรดูน่าค้นหาเขาเป็นคนเก่งหนูชอบเสียงวิพากษ์วิจารณ์พิมมารีพายเยอะมากเรารู้สึกยังไงบ้างหรือ
อยากที่จะออกความเห็นยังไงบ้างอย่างในโซเชียลคนไม่สมควรที่จะโดนว่าไหมใช่ค่ะส่วนตัวหนูคือหนูชอบพี่เขาแต่ถ้าจะลามไปถึงเรื่องอื่นเราขอไม่สนับสนุนเพราะว่าหนูอยากให้แฟนคลับของพี่เขาซัพพอร์ตเขาดีกว่าอย่าเอาเรื่องอื่นไปใส่ให้มันใหญ่โตสงสารพี่เขาเขาทำงานไลฟ์สดหาตังมาช่วยเด็กเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องคือถ้าเรารักเขาคอยซัพพอร์ตเขาดีกว่าอย่าสร้างปัญหาให้พี่เขาวินเมทวินทรงโฮเยคโยเหมือนกันมากสื่ออินโดยกภาพเทียบชัดๆฮือฮาสื่ออินโดยกภาพเทียบความเหมือนวินเมทวินนักแสดงหนุ่มชาวไทยกับทรงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตโดยเฉพาะฝั่งแม่ยกไทยได้ไม่น้อยหลังจากที่สื่อบันเทิงของอินโดนีเซียได้จัดทำเซตภาพคู่เปรียบเทียบความคล้ายระหว่างทรงโฮเยคโยซองไฮเคียวนางเอกตัวแม่จากเกาหลีใต้กับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงหนุ่มไทยแห่งคู่ขวัญประวินที่โด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างในต่างแดนสำหรับคู่จิ้นไบรท์วินนั้นเพิ่งจะคว้ารางวัลจากเวที Vital Point Social Media Award 2020จากประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีขณะที่ซงโฮเยคโยสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกลับมาร่วมงานกันคิมอึนซุกมือเขียนบทซีรีส์ Descendant of the Sun ในผลงานซีรีส์ใหม่เรื่องThe Glory ซึ่งเธอจะพลิกบทบาทมาเป็นสาวจอมอาฆาตหลังถูกทำร้ายสมัยเรียนมัธยมจนความฝันที่จะเป็นสถาปนิกต้องหลุดลอยไปบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่จากตลกเป็นเดอะสตาร์บริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังมีดราม่าจากตลกเป็นเดอะสตาร์ยอมรับไม่มีใครอยากเปลี่ยนแต่รายการต้องดำเนินต่อไปบริษัทฮาไม่จำกัดแจงเหตุเปลี่ยนนักแสดงชุดใหม่หลังจากตลกสายฮาบอนเชิญยิ้มออกมาให้สัมภาษณ์สาเหตุว่าจะไม่ใช้ชื่อบริษัทฮาไม่จำกัดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครพร้อมเผยชื่อใหม่ใช้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีสมาชิกอย่างบอนเชิญยิ้มนาคอมเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์จนกระทั่งตอนนี้บริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการใหม่เป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการยกแก๊งจากบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์และเหน่งเชิญยิ้มมาเป็นทีมตลกสายฮาชุดใหม่คือนุ้ยเชิญยิ้มจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มพร้อมเสริมทัพตลกสายฮารุ่นใหม่จากเวทีการประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์ที่หมุนเวียนผลัดการสร้างปรากฏการณ์ความฮาสุดแนวอาทิบี้สุกริตตั้มวราวุธตูมตามยุทธนาและโดมจารุวัฒน์ซึ่งก็ตามมาด้วยดราม่ามีแฟนคลับที่ติดตามดูมาโดยตลอดเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมส่วนใหญ่บอกว่าไม่ตลกจนต้องเลิกดูคิดถึงทีมนักตลกเดิมมากกว่ารวมถึงมองว่าการเอานักร้องมาแสดงตลกมันไม่ตลกเหมือนเดิมเห็นมีแต่กลุ่มนักแสดงที่หัวเราะกันเองคนดูไม่รู้สึกขำเลยสักนิดดราม่าเดือดแฟนคลับประกาศเลิกดูบริษัทฮาไม่จำกัดทางรายการขอเวลาพิสูจน์ล่าสุดวันที่9มกราคม2564บริษัทฮาไม่จำกัดออกแถลงการชี้แจงผู้ชมใจความว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างรายการผ่านอะไรมาเยอะ
พัฒนาเรื่อยมากระทั่งโดนปลดรายการจากช่องหนึ่งแต่ก็สู้จนได้ไปอยู่ช่องวัน31สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยอมรับว่ารายการกำลังไปได้ดีไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอกแต่นักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาและให้เกียรติคนที่เดินจากไปแต่รายการต้องเดินหน้าต่อเพราะยังมีอีกหลายชีวิตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจึงต้องปรับเปลี่ยนนักแสดงทั้งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นพร้อมกับขอผู้ชมให้โอกาสและดูต่ออีกสักนิดแล้วค่อยติชมกันส่วนนักแสดงที่มานั้นเป็นแขกรับเชิญไม่ได้อยู่ประจำ